ังสิมันโรมต่อกลับเสรีพิสุทธิ์ลั่นก้าวไกลติดหนี้บุญคุณแค่ประชาชนเท่านั้นเรียกได้ว่ายังเป็นข่าวร้อนในวงการการเมืองเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยล่าสุดค่ะคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ออกมาประกาศลั่นว่าพรรคก้าวไกลควรตอบแทนบุญคุณพรรคเพื่อไทยที่ยกมือโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในการโหวตนายกรอบที่1ต่อมาค่ะในรังสิมันโรมสมาชิกผู้แทนราษฎรกล่าวเมื่อวันที่3สิงหาคมว่าพรรคก้าวไกลนั้นติดหนี้บุญคุณแค่ประชาชนเท่านั้นโดยเจ้าตัวค่ะได้กล่าวอ้อยว่าการทำหน้าที่ส.ส.ไม่ใช่เรื่องบุญคุณกับพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ถ้าจะมาเรียกร้องเรื่องบุญคุณการที่เรายอมมาหลายครั้งบุญคุณก็นับว่ามหาศาลยอมแล้วยอมอีกและจะยอมต่อไปมูลค่ามันมหาศาลมากซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบุญคุณแต่มันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่และเรามีหนี้บุญคุณต่อประชาชนที่เลือกเรามาการที่ตนมายืนอยู่ตรงนี้ได้เสียงประชาชน14ล้านเสียงน่าจะมีบุญคุณกับตนเองมากที่สุดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการตอกกลับที่ดุเดือดมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ